ที่นครสวรรค์นะณผู้ชมคะวันนี้ที่วัดห้วยด้วนค่ะตำรวจนำเงิน63ล้านบาทไปถวายคืนหลวงพ่อพัดนะคะเป็นเงินที่ถูกวาย,ยาวจากรยักยอกไปแล้วลูกศิษย์หลวงพ่อไปแจ้งความตำรวจตามกลับมาได้นี่คือภาพที่วัดนะคุณไก่ดูสิเอาเงินมาคืนอย่างนี้เหรอฮะเอาเงินเงินสดๆสดมาเลยค่ะยกกันมาเลยอย่างนี้แล้วตำรวจพร้อมอาวุธครบมืออุยดูแลความปลอดภัยที่วัดกันอยู่นี่ค่ะต้องอ,งอย่างนี้เลยเหรอเดี๋ยวบางภาพจะเห็นโอ้โห มาแบบว่าอาวุธครบมือเลยอะเพราะว่าเป็นเงินสด63ล้านบาทไม่ใช่วิธีการโอนเอาเงินสดกันอย่างนี้เลยมามาถวายท่านนี่อย่างนี้ค่ะนี่เห็นไหม แล้วหลังจากนั้นนะคะก็มีการตั้งโต๊ะถแถลงโดยพลตารวจโทจิรภพภูริเดชผู้บัญชาการสอบสวนกลางท่านมาเองนะคะแล้วก็มีพลตํารวจโทอัคาราเดชพิมลศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหกด้วยร่วมกันตั้งโต๊ะถแถลงข่าวการถวายเงิน63สิบาล้านสามหมเจบาทคืนให้กับพระราชมงคลวัชราจารย์หรือหลวงพ่อพัดเจ้าอาวาสวัดคุ้ยด้วนที่อเาเภอหนองบัวนครสวรรค์คือเงินจนํานวนนี้นะคะเป็นเงินที่วายาวัจกรของวัดยักยอกไป ตำรวจยึดคืนกลับมาได้ก็มาถวายคืนท่านย้อนกลับไปเนี่ยคดีนี้ตั้งแต่เดือนตุลาคมนะคะกลุ่มศิษยานุสิ์ของหลวงพ่อพัดสังเกตเห็นว่ามีวัยาวจากรของวัด3คนซึ่งเป็นคนที่มีอำนาจหน้าที่ในการดูแลจัดการทรัพย์สินของวัดพฤติกรรมแปลกๆไม่น่าไว้วางใจและเขาก็สงสัยกันว่าทุจริตหรือเปล่ายักยอกเงินวัดหรือเปล่าก็ร้องเรียนไปยังตำรวจปปปนะคะกองบังคับการปร,บปราบปรามการทุจริตและปรับพติมิชอบ ตำรวจก็ไปตรวจสอบดูปรากฏว่าวายาวัจกรกลุ่มนี้สคนนะคะมีคุณสนอทองปรอนคุณธัญญาเพชรสายบัวและคุณบุญเชิดส,สุขจิตซึ่งแต่เดิมเนี่ยสท่านนี้มีอาชีพเป็นเกษตรกรแต่ตำรวจไปเจอว่าเงินในบัญชีธนาคารเนี่ยมีเจบัญชีเงินทั้งหมด71ล้านบาท <c oughs> ตำรวจก็อายัดเอาไว้แล้วพอไปตรวจสอบดูคราวนี้ยืนยันได้ชัดเจนเลยค่ะว่าใน71ล้านบาทเนี่ยอันที่ยืนยันได้นะคะว่าเป็นของวดัด 63ล้าน30,000กว่าบาทก็คือเงินที่นํามาถวายหลวงพ่อพัดในวันนี้นะคะส่วนที่เหลืออีกประมาณ7จล้านเก้าแสนบาทอยู่ในบัญชีของนายสนอตํารวจบอกว่ากําลังตรวจสอบนะคะว่าได้มายังไงเพราะไอ้ก้อนที่ได้เปะ๊เปะเลย63ล้านเนี่ยมีหลักฐานแน่นอนถวายคืนท่านก่อนส่วนที่เหลือรอก่อนนะคะแล้วประเด็นก็คือว่าวัยาวัจกรก็ยอมรับด้วยนะท่านผู้ชมคือ ลูกศิษย์หลวงพ่อพัดนะคะคุณต่อสุขประเสริฐเนี่ยท่านเล่าให้ฟังก่อนนะคะบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยความที่ว่าหลวงพ่อท่านเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบมีความเมตตาสูงพุทธศาสนิกชนเลื่อมใสศรัทธาท่านก็เลยมีคนมาขอให้หลวงพ่อปลูกเสกวัตถุมงคลและถวายเงินเยอะ ปีหนึ่งยอมรับเลยนะคะว่ามีนับร้อยล้านหลวงพ่อก็จะนำเงินที่ได้รับถวายไปใช้ในการทํานุบำรุงพระพุทธศาสนาใช้เพื่อสาธารณประโยชน์เช่นนำไปให้โรงพยาบาลนำไปให้โรงเรียนแต่ตอนหลังเอ๊ะมันเหมือนกับมีความผิดปกติตรวจสอบบัญชีไม่ได้ก็เลยร้องเรียนให้หน่วยงานตรวจสอบพอออกมาเนี่ยได้เงินคือหลวงพ่อแล้ว ก็พอใจแล้วก็บอกด้วยว่าหลังจากนี้ถ้ามีบัญชีแสดงรายรับรายจ่ายคนที่บริจาคมาก็จะสบายใจด้วยค่ะวันทุกคนก็รักในตัวหลวงพอ่อกันหมดสิทธิอนุสิตทุกคนรอรอนะฮะรอรอรอที่ว่าวันนี้จะได้เห็นแล้วว่าเงินคืนสู่หลวงพ่อเงินโอนเข้าบัญชีหลวงพ่อสวายมอบคืนหลวงพ่อทั้งหมดเงินที่ไปอยู่ผิดที่ผิดทางกลับมาอยู่ในที่ที่ถูกต้องส่วนทางฝั่งของหลวงพ่อพัดนะคะท่านเนี่ย ไม่ทราบด้วยซ้ำค่ะว่าจริงๆแล้วเงินที่พุทธศาสนิกชนบริจาคมาอะไรต่างๆถวายมาเนี่ยมีเงินเท่าไหร่คือถามท่านอ่ะ ท่านยังเข้าใจว่ามีน้อยกว่านี้ด้วยนะท่านเข้าใจว่ามี28ล้านแต่จริงๆเงินที่ถูกยักยอกไปมากกว่า70ล้านเออท่านเล่าอย่างนี้ค่ะบอกว่าฝากเงินไว้ในบัญชีส่วนตัวของกลุ่มวัยยาวัจกรกลุ่มนี้เพราะว่ามันจะได้สะดวกในการเบริกจ่ายอย่างตอนนี้มีการก่อสร้างเจดีย์กลางน้ําพอถึงกําหนดจ่ายนะคะก็ให้นายเสนอไปเบิกเงินมา15ล้านปรากฏว่านายเสนอไม่ยอมไปเบิกเงินหลวงพ่อก็เลยต้องไปนําเงินจากส่วนอื่นมาจ่ายเป็นค่าก่อสร้างเจดีย์กลางน้นําแทนอะไรอย่างนี้นะคะที่สุดแล้วเนี่ย ก็ตามกลับมาได้แล้วก็ถวายคืนท่านทีนี้หลังจากนี้ยังไงต่อท่านผู้ชมคะคดีเนี่ยท่านผู้ชมอาจจะสงสัยตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่ามีการไปร้องกับตาํารวจปปปคือตํารวจปราบปรามการทุจริตและประพฤติบิชอบแล้วหลังจากนี้ค่ะสำนวนต้องส่งไปให้ปป,ปชด้วยนะคะส่งไปให้ปป,ปชพ,พิจารณาเพราะว่านี่คือถือว่าเป็นเจ้าพนักงานวายาวจกรเนี่ยเป็นเจ้าพนักงานตามพรบคณะสงฆ์ ความผิดนี้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือผิดต่อตําแหน่งหน้าที่นะคะนี่เป็นวัดดังด้วยเงินขุนเยอะมากคือเหรียญเหรินหลวงพ่อพัดเนี่ยเยอะมากมแล้วก็อย่างที่บอกนะคะท่านพิงเกจิอาจารย์แล้วคนนับถือท่านเยอะใช่ครับ